ช่วงถงไม่ทิ้งวันนี้นะครับผมมาลงพื้นที่นะครับที่ Good Care Nursing Home นะฮะสถานที่แห่งนี้ก็เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับพอโควิดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะฮะก็ทำให้สถานการณ์มันตึงเครียดนะครับต้องมีการบริหารจัดการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการป้องกันเรื่องของโควิดนะฮะทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับวันนี้นะฮะผมก็เป็นสื่อกลางในการนำของจากผู้มีจิตศรัทธานะครับมามอบให้กับ Nursing Home แห่งนี้ครับสวัสดีครับครับคุณเลิฟครับครับอยากจะให้พูดถึงที่มาที่ไปของGood Care Nursing Homeตรงนี้หน่อยครับว่าเริ่มต้นยังไงโอเคเริ่มต้นจากดูแลคุณย่าที่อายุ102ปีกับคุณพ่อที่เป็นมะเร็งที่รักษามาทั้งหมด11ปีเราก็ได้มีประสบการณ์ในด้านการดูแลมาเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเรามีความสามารถในด้านการดูแลแล้วก็ชอบในเรื่องของการดูแลเราก็เลยทําบริการในด้านดูแลผู้สูงอายุครับผมผู้สูงอายุมีความเฉพาะเจาะจงมากเพราะบางคนมีเป็นผู้สูงอายุที่แบบติดเตียงแล้วก็บางคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งเราก็ต้องเทคแคร์และให้ความดูแลเป็นสําคัญในเรื่องของสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อรองรับกับสภาพอาการของคนไข้ที่เหมาะแต่ละแบบไม่เหมือนกันแล้วพอโควิดเข้ามานะฮะมันทําให้การบริหารจัดการมีการปรับเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับก็ยากมากครับการบริหารคือเราเองก็มีการป้องกันโดยที่เราได้ติดต่อผ่านสมาพันธ์เพื่อที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและพนักงานทุกท่านนอกจากฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุที่พักอยู่ที่นี่แล้วนะฮะตรงนี้ยังเปิดให้กับบุคคลภายนอกมาฉีดวัคซีนได้ใช่ครับของเราเองก็เป็นศูนย์ในการฉีดวัคซีนให้คนรอบๆในหมู่บ้านเนี่ยครับเข้ามาฉีดเพื่อป้องกันทั้งคนภายในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจากโควิดนะครับทางสมาพันธ์ช่วยให้ที่นี่เนี่ยเปิดเป็นศูนย์กระจายฉีดวัคซีนครับวันนี้ต้องขอบคุณเลิศมากนะครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่ม Fresh and Soft